โลกกำลังติดตามสถานการณ์ในประเทศอียิปต์ทีนี้เนี่ยเมืองไทยเนี่ยก็ติดตามเป็นพิเศษนะผมคิดว่าในหลายๆเหตุการณ์ในเรียกว่าอะไรดีในช่วงหลังๆอ่ะหลายปีมาเนี่ยเหตุการณ์ทางการเมืองจากอาหรับสปริงมาอะไรทำนองเนี้ยผมคิดว่าคนไทยให้ความสำคัญเป็นพิเศษมีการอ้างอิงเหตุการณ์ในประเทศนู้นประเทศนี้โดยเฉพาะเหตุการณ์ทางการเมืองเพื่อที่เราจะเรียนรู้ว่าการเมืองระหว่างประเทศและการเมืองประเทศไทยเนี่ยมันมีความเหมือนมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไรหรือเปล่าวันนี้รายการประชาชน 3.0 นะครับเราจะหยิบยกเหตุการณ์ในประเทศอียิปต์แล้วเรากลับมาทบทวนกันในสมัยที่ประเทศเราบริหารโดยรัฐบาลอภิสิทธิ์วันนี้เราตั้งชื่ออภิยิปต์โมเดลโอเคเริ่มคืออย่างนี้ตอนนี้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์พิสดารขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีคนเอาภาพเนี่ยที่เกิดขึ้นในประเทศอียิปต์ในปัจจุบันเนี่ยกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยในช่วงปี53มาประกบกันนะครับจับภาพเป็นภาพคู่เลยนะครับมันพบว่าเหตุการณ์และภาพอย่างน้อยสุดภาพก่อนภาพถ่ายที่ปรากฏอยู่ในสื่อสารมวลชนในประเทศอียิปต์แล้วก็กระจายไปทั่วโลกในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นภาพที่เรียกว่าเป็นภาพชุดเดียวกับที่มันเคยเกิดขึ้นในเมืองไทยไม่รู้ว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงหรือเปล่าแต่ว่าปรากฏการณ์มันเกิดขึ้นเหมือนกันสิ่งที่เราเห็นว่ามันเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นการต่อสู้ระหว่าง 1. เป็นการต่อสู้ระหว่างทหารกับประชาชน 2. ในหมู่ประชาชนเนี่ยในประเทศอียิปต์เนี่ยมันแบ่งข้างเป็น2ฝ่ายฝ่ายนึงก็เป็นหนุนกับทหารอีกฝ่ายนึงก็ต่อสู้เพื่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและฝ่ายที่เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นเนี่ยถูกทหารเนี่ยทำการรับประหารยึดอำนาจและเมื่อประชาชนเนี่ยที่เลือกรัฐบาลนะครับมาจากการเลือกตั้งก็คือประธานาธิบดีมอร์ซีเนี่ยนะครับพอไปเลือกเขาแล้วและถูกทหารล้มล้างนะครับยึดอำนาจไปก็ปรากฏว่าประชาชนที่เลือกเนี่ยก็ออกมาชุมนุมประท้วงแล้วก็น่าแปลกใจครับทหารขีดเส้นตาย48ชั่วโมงก่อนจะมีการรับประหารให้ชุดอธิบายว่ารัฐบาลจะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือแปลกว่าจะให้ออกเองอะนะครับเพราะว่ามันเกิดความขัดแย้งเนื่องจากว่ามีประชาชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ไม่น้อยนะครับหมายความว่ามวลชนเขาก็เต็มจัตุรัสที่เขาชุมนุมทางการเมืองแหละก็ถือว่าเป็นการชุมนุมกลางทางการเมืองครั้งใหญ่แต่ว่ามันเป็นการชุมนุมทางการเมืองที่มี2กลุ่มการเมืองมีประชาชนทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเป็นเขาว่าหลักแสนหลักล้านคนเหมือนกันทั้ง2ฝ่ายภาพนี้เป็นภาพที่หากล้อมาที่ประเทศไทยเราจะเห็นว่าในเมืองไทยเราก็มีการเรียกอะไรมีมวลชน2ฝ่ายมีกีฬาสีอยู่มีเหลืองมีแดงนะครับกลุ่มก้อนมวลชนแบบนี้แล้วมีทหารเนี่ยเข้ามาเทคไซด์เลือกข้างและเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองคือทหารเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทหารมีบทบาทมากนะครับมูบารักเนี่ยถือว่าเป็นประธานดีที่ปกครองประเทศอียิปต์มา30ปีนะครับเป็นการปกครองโดยทหารนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรดีครับเรียกว่าสังคมการเมืองในประเทศอียิปต์เนี่ยก็ผูกขาดนะผูกขาดแล้วก็เป็นรัฐทหารเต็มรูปแบบประชาชนเนี่ยในแถวตะวันออกกลางเนี่ยเขาก็มีความอึดอัดเพราะว่ามันขาดเสรีภาพในขณะที่กระแสประชาธิปไตยทั่วโลกเนี่ยมันเคลื่อนตัวไป
ในประเทศอียิปต์ก็เหมือนคนมันคนธรรมดาเหมือนเราแหละก็อยากจะประชาชนก็อยากมีอยากเห็นประเทศชาตินั้นเจริญรุ่งเรืองและก็มองว่าชนชั้นปกครองที่เป็นทหารเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศแล้วก็อยากจะได้รูปแบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยต้องการเสรีภาพต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับการเคลื่อนไหวในแถบอาหรับเนี่ยก็เลยเกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอาหรับสปริงโดยเริ่มต้นที่ตูนิเซียนะครับมาอียิปต์นะครับแล้วก็ลิเบียซีเรียบาเรนนะครับปรากฏการณ์อาหรับสปริงเนี่ยมันก็ลุกลามขึ้นมาหมายความว่าประเทศในเพปแถบนั้นเนี่ยเป็นประเทศที่ชนชั้นปกครองเนี่ยเขาปกครองประเทศมานานนะครับแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคณะบุคคลนะครับการเมืองที่มันไม่มีโอกาสได้ผัดเปลี่ยนกันบ้างคือเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยประชาชนมันมีส่วนร่วมใช่ไหมครับก็เลือกไปเดี๋ยวก็เลือกซ้ายทีเลือกขวาทีนะฝ่ายอนุรักษ์บ้างฝ่ายก้าวหน้าบ้างก็สลับกันเป็นนะเหมือนในญี่ปุ่นก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาพรรคฝ่ายค้านก็กลับขึ้นมาเป็นรัฐบาลมันมีโอกาสมันมีการทดลองมีการทดลองกันว่าอีกฝ่ายนึงหรือทฤษฎีแนวคิดนึงจะเป็นยังไงมันก็เรียนรู้กันไปพอครบเทอม4ปีก็มีการเลือกตั้งใหม่แต่ในอียิปต์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาถูกอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยปกครองนะครับต่อมาปุ๊บเนี่ยก็มีกษัตริย์ต่อเนื่องกันมาประมาณ5พระองค์แล้วก็ถูกทหารเนี่ยเท่าคำการยึดอำนาจนะครับถูกทหารยึดอำนาจแล้วก็มีการสืบทอดอำนาจต่อเนื่องกันมาแต่ว่าประเทศในแถบตะวันออกกลางเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องของการเมืองในภูมิภาคนะครับมันก็เกิดสงครามเกิดความขัดแย้งนะครับมีประเด็นเรื่องอิสราเอลเลบานอนซีเรียอียิปต์นี่ก็เคยเป็นประเทศที่เป็นตัวกลางนะครับที่พยายามจะเข้าไปเนื่องจากว่าอียิปต์เนี่ยได้รับการหนุนหลังจากประเทศสหรัฐอเมริกาก็พยายามเข้าไปเป็นตัวกลางระหว่างเลบานอนซีเรียกับอิสราเอลมีประธานดีคนหนึ่งอันวาซาดัดก็ถูกลอบสังหารนะครับถูกลอบสังหารก็โดนพวกฝ่ายหัวรุนแรงได้ลอบสังหารไปแต่ว่าการเมืองในอียิปต์ก็ยังคงเป็นประดับดีก็ยังคงเป็นทหารอยู่นั่นแหละปกครองกันต่อเนื่องกันมาก็นี่แหละก็มูบารักก็อยู่กันมา30ปีอ่ะนะครับแก่เหงือกเลยนะครับสุดท้ายก็ถูกโค่นล้มในที่สุดด้วยพลังของประชาชนแต่การโค่นล้มรัฐบาลทหารเนี่ยมันเป็นการโค่นล้มประดับดีคนเดียวมันไม่จบอ่ะเพราะว่าไอ้โครงข่ายของฝ่ายอำนาจนิยมพวกฝ่ายทหารเนี่ยมันมีตัวละครอยู่เต็มไปหมดนะฮะอยู่ในกองทัพอยู่ในอะไรแม้ว่ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งและเมื่อทหารเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าเกมมันเข้าสู่เกมมวลชนใช่ไหมครับมีการใช้มวลชนในการทุกเขาก็ไปจัดตั้งมวลชนอีกฝ่ายหนึ่งคือทหารเขาก็มีมวลชนนะครับแล้วเขาก็มีอำนาจมีอะไรอยู่มีคงมีเขาแหละมีองค์กรมีอะไรเขาสามารถจัดตั้งมวลชนอีกฝ่ายหนึ่งได้ก็เอามาสู้กันภาพนี้เราก็จะเห็นคล้ายๆกับช่วงปีหลังปี16นะครับในประเทศไทยเหตุการณ์14ตุลา2516เนี่ยพลังนักศึกษานักเรียนนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็ล้มรัฐบาลถนอมนะครับประภาสถนอมเนี่ยล้มออกไปได้ในปี16แต่ว่าหลังจากนั้น3ปีจริงๆเหตุการณ์ปี6ตุลา19เนี่ยก็เกิดจากการที่หลังจากที่ฝ่ายทหารเนี่ยถูกพลังนักศึกษาฝ่ายซ้ายเนี่ยทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยนะครับไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองคือหมายว่านั่นแหละเปลี่ยนแปลงการปกครองแหละก็คือเปลี่ยนมาให้มีการเลือกตั้งให้มีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาฝ่ายทหารเนี่ยเขาเสียอำนาจไปแล้วเขาหวาดกลัวเขาก็เริ่มวางแผนโดยการมองว่าเอาล่ะในเมื่อคุณใช้มวลชนเข้ามาต่อสู้เกมนี้ก็ต้องใช้มวลชนต่อสู้กลับไปก็มีการจัดตั้งลูกเสือชาวบ้านกระทิงแดงนวพลและก็กลุ่มมวลชนต่างๆที่เรียกมวลชนฝ่ายขวานะครับประกอบกับกองทัพนะที่ยังคงมีอำนาจอยู่มีกองกำลังของตัวเองอยู่แต่ว่าจริงมันเป็นกองกำลังภายใต้ของรัฐบาลใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆทหารเนี่ยพวกนี้ก็มีเขาเรียกมีอำนาจของมันเองของเขาเองนะครับก็จัดตั้งกันจนสามารถที่จะโค่นล้มพลังของนักศึกษาได้ในปี2519เหตุการณ์6ตุลาเอาเข้าจริงๆแล้วประเทศไทยใช้เวลา3ปีแต่ว่าอียิปต์ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ประมาณสัก2ปีนะครับเหตุการณ์2ปีการโค่นล้มมูบารักไปเนี่ยนะครับอีก2ปีต่อมาก็มีการโค่นล้มมอร์ซีนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้ง
นะครับจริงๆมันมีปัญหาภายในประเทศเขาด้วยนะครับอย่างเช่นตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงล้มรัฐบาลทหารได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมีการจัดตั้งสภาของประชาชนขึ้นมาแต่นี่ว่ามันก็มีปัญหาระหว่างสภาประชาชนกับสภาของทหารทหารเนี่ยก็ทำการล้มล้างสภาของประชาชนนะครับแล้วก็ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญของอียิปต์เนี่ยเขาเข้าข้างทหารอีกเข้าข้างทหารอีกศาลรัฐธรรมนูญอียิปต์เข้าข้างทหารก็มีการบอกว่าเนี่ยคือมีการต่อสู้กันนะมันมีการต่อสู้ทางกฎหมายด้วยนะครับประทับดีเนี่ยที่มาจากการเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยเขาก็ล้มสภาของทหารแล้วก็ไปเอาสภาของประชาชนที่ถูกทหารล้มไปเนี่ยขึ้นมาให้มีการประชุมสภาอีกศาลรัฐธรรมนูญก็ออกไปโวยนะครับบอกไม่รับรองการฟื้นคืนชีพของศาลประชาชนเอ้ยของสภาประชาชนนะครับพอล้มรัฐบาลนะฮะออกมาแทรกแซงครั้งนี้นะครับล่าสุดก็ออกมายึดอำนาจประทับดีมอร์ซี่นะครับแล้วก็ตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญขึ้นไปเป็นประธานาธิบดีฮะศาลไปเป็นประทับดีเลยนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับขบวนการที่เขาที่อะไรนะที่เขาเคลื่อนไหวสนับสนุนกลุ่มพาราดอนภาพเนี่ยนะครับมุสลิมพาราดอนภาพเขาก็ออกมาชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงไคโรจริงๆก็น่าเห็นใจนะครับคนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวโค่นล้มนะครับรัฐบาลทหารมาแล้วคราวนี้ก็คิดตอนแรกก็คิดว่าชัยชนะนั้นจะสมบูรณ์ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆไม่สมบูรณ์เวลาก็ต่อสู้กันไปมันก็อย่างนี้แหละนะครับยิ่งต่อสู้ด้วยความรุนแรงการเปลี่ยนแปลงก็เรียกว่าการปฏิวัติประชาชนเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับการต่อสู้กับมูบารักนะครับโดยที่ประชาชนออกมาโค่นล้มรัฐบาลทหารในครั้งนั้นเนี่ยก็เสียชีวิตประชาชนเสียชีวิตไปประมาณ800คนรอบนี้นี่ไม่รู้ว่าจะทำลายสถิติเดิมหรือเปล่าแล้วก็ดูไม่ออกนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยจะเดินต่อไปอย่างไรดูเหมือนว่ารัฐบาลทหารที่นำโดยประธานาธิบดีที่เป็นถึงศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเป็นศาลนะก็พยายามจะบอกว่ามันมีความจำเป็นที่ต้องใช้กำลังทหารเนี่ยเข้าสลายการชุมนุมของประชาชนแล้วก็คุ้นๆครับมันคล้ายๆกับประเทศแถวๆนี้หรือเปล่าครับที่บอกว่าประชาชนนั้นเนี่ยมีอาวุธครับไปดูภาพแล้วก็ปรากฏว่าประชาชนมีอาวุธจริงๆครับนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมก็ใช้อาวุธแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมก็ใช้ไฟในการเผาสถานที่ราชการแล้วก็สถานที่ต่างๆเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะอธิบายนะครับว่าทำไมเนี่ยไอ้รูปแบบการที่ประชาชนเนี่ยเขาถึงใช้อาวุธมาต่อสู้กับรัฐบาลทหารที่ใช้ความรุนแรงกับประชาชนก่อนไอ้โมเดลแบบเนี้ยเราจะทำความเข้าใจอย่างนี้ว่ายังไงเราจะเข้าใจว่านี่เป็นพฤติกรรมเรียนแบบประเทศไทยหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกฎธรรมชาติเลยว่าหากรัฐเนี่ยใช้อาวุธใช้ความรุนแรงเข้าเข็นฆ่าประชาชนเนี่ยประชาชนก็จะสู้ในทุกรูปแบบการต่อสู้ของประชาชนจะแพ้หรือชนะยังไงอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ว่าเขาก็จะสู้ทุกรูปแบบเดี๋ยวเบรกที่2เราจะมาดูครับว่าการใช้หนังสติ๊กการใช้พุยิงไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าเกิดขึ้นในประเทศอียิปต์แล้วตอนนี้เบรกที่2เดี๋ยวคุยกันต่อครับ
ับมาเบรกที่2ครับของรายการประชาชน 3.0 วันนี้พูดเรื่องอภิยิปโมเดลก็คืออภิสิทธิ์บวกอียิปโมเดลนั่นแหละมองๆแล้วมันก็คุ้นๆใช่ไหมครับว่าเหตุการณ์ที่อียิปต์เนี่ยมันก็ประหนึ่งว่านี่ถ้าเปลี่ยนตัวละครใส่เข้าไปหน่อยนี่นะครับเปลี่ยนโลเคชั่นหน่อยเดี๋ยวเดะเลยคล้ายๆเมืองไทยนะมีทหารเข้ามาแทรกแซงรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีกลุ่มมวลชน2ฝ่ายแล้วก็เผชิญหน้ากันแล้วสุดท้ายก็ทหารอ้างเหตุผลในการทำรัฐประหารแล้วก็ประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งที่มาปกป้องรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ถูกทหารทำการยิงนะครับจนมีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจำนวนมากแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเกมจะจบยังไงไอ้เกมความรุนแรงแบบนี้คิดว่าเป็นเรื่องของจริงๆเป็นความสากลนะครับมันไม่เกี่ยวกับเมืองไทยหรอกเอาเข้าจริงๆอภิสิทธิ์เนี่ยก็พยายามไปให้คำแนะนำนะครับสมัยมุบารักเป็นประธานดีอยู่เนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็เคยให้สัมภาษณ์สำนักข่าวต่างประเทศแล้วก็บอกเนี่ยแนะนำมุบารักว่าอย่าไปใช้ความรุนแรงกับประชาชนนะป๊าดแต่ว่าพอย้อนกลับไปปี53เราก็จะเห็นว่าอภิสิทธิ์ใช้มาตรการทางการทหารเข้าสลายการชุมนุมพอทหารทำการรัฐประหารรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอภิสิทธิ์ก็ให้สัมภาษณ์อีกนะครับไปแนะนำว่าคุณยิ่งรักระวังนะบริหารประเทศดีๆอย่าทำให้ประชาอย่าทำให้ทหารเสียใจเพราะทหารเสียใจเสร็จประชาชนเสียใจเดี๋ยวทหารจะเอามาทำรัฐประหารระวังจะเหมือนอียิปต์ปรากฏว่าพอเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยทหารอียิปต์เริ่มยิงประชาชนนะครับแล้วก็มีข่าวออกมาขนาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ไม่กล้าหนุนหลังแล้วนะครับไม่กล้าหนุนหลังคณะรัฐบาลทหารชุดนี้แล้วนะครับแต่ว่าเวลาประกาศว่าไม่เห็นด้วยนี่ไม่ได้แปลว่าจะไม่หนุนหลังจริงๆนะเพราะว่าอเมริกาเขาก็แบบนี้ทางการทูตนะครับเขาใกล้ชิดกับทางทหารเขาต้องเอาทหารไว้ก่อนเพราะว่าทหารอียิปต์เนี่ยประเทศอียิปต์เนี่ยทหารเนี่ยจะเป็นตัวดุลอำนาจนะครับในตะวันออกกลางแล้วก็อเมริกาต้องการที่จะดุลอำนาจในตะวันออกกลางไว้นะก็จะมีอิสราเอลมีตุรกีมีอียิปต์ก็คืออย่าไปเชื่ออะไรสหรัฐมากในประเด็นนี้นะครับก็จะเห็นเขาเล่นบทตลบตะแลงกันไปมาแต่ว่าในทางสากลเขาก็ไม่สามารถที่จะสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของทหารได้นะเพราะว่ามันดูแล้วผิดมนุษยธรรมเอามากๆอย่างไรก็ตามเนี่ยประธานาธิบดีซึ่งมาจากศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ขึ้นไปเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ดำเนินมาตรการตามหลักสากลนะครับไอ้ที่ยิงประชาชนตายไป 4-500 คนตอนนี้ก็ดำเนินการไปตามหลักสากลคุ้นๆไหมครับไอ้หลักสากลโดยการใช้ปืนยิงสลายการชุมนุมอะไรเงี้ยแล้วก็อ้างว่าฝ่ายประชาชนเนี่ยมีการติดอาวุธคือไอ้ถ้ามองไม่ชัดนี่เราไปดูอย่างกรณีในลิเบียนะลิเบียเนี่ยเขาก็ติดอาวุธรบกันเลยนะครับยึดรถถงรถถังเอารถถังยิงกันเลยอ่ะไม่ใช่อาวุธธรรมดานะครับไม่ใช่ปืนอาก้าเอฟ16อะไรงี้ไม่ใช่นะฮะนี่เอารถถังยิงกันเลยนะครับในซีเรียตอนนี้ก็เช่นกันคือหมายความว่าถ้าการเรียกร้องของประชาชนเนี่ยออกมาเรียกร้องแล้วฝ่ายรัฐเนี่ยซึ่งเป็นรัฐเนี่ยใช้กำลังอาวุธเนี่ยนะกำลังทหารเนี่ยเข้าสลายการชุมนุมการเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนด้วยความรุนแรงคือประชาชนมันไม่มีอะไรอ่ะเต็มที่มันอาจจะมีปืนอยู่ที่บ้านอ่ะสมมติเมืองไทยเนี่ยคนเราในเมืองไทยมันก็มีคนมีปืนมีอะไรถ้าไม่มีปืนก็ไปหามาอย่างเช่นมันมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองทีก็ไปเช็คกันไปแถวไหนนะแถวว่าแถวราชบุรีอะไรที่เขาทำพวกไทยปืนไทยประดิษฐ์อะไรก็ไปสั่งปืนมายิงกันคือถ้าคุณตอบโต้ปฏิบัติการการเคลื่อนไหวประชาชนด้วยความรุนแรงประชาชนเนี่ยโดยสามัญสำนึกนะครับเขานี่พูดแบบไม่ผมไม่ได้เห็นด้วยนะแต่ว่าเข้าใจทุกท่านก็คงเห็นว่าผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับแนวทางนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราสามารถทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์นะครับของคนในประเทศหรือในสังคมที่ถูกรัฐใช้ความรุนแรงเนี่ยและเขาตอบโต้คืนด้วยความรุนแรงสมัย6ตุลาเนี่ยนะครับสมัย6ตุลาเนี่ยกระบวนการรักษาเนี่ยเขาก็ถูก
ปาระเบิดถูกยิงถูกปาระเบิดใช่มั้ยครับมีนักศึกษาเสียชีวิต2คนแถวสยามสแควร์ตอนเดินขบวนอะไรเงี้ยนักศึกษาที่เคลื่อนไหวนี่ต้องพกปืนนะพวกกาดเนี่ยเขาพกปืนเพราะอะไรฮะเขาป้องกันนะฮะเวลาเจอพวกกระทิงแดงเจอพวกนวพลมาพวกมาตีมายิงไล่ยิงกันก็ไล่ยิงกันประจำแล้วฮะมันก็ไอสัญชาติญาณน่ะมันก็ต้องป้องกันตัวเองคือถ้ามันการเมืองมันอารยะมันก็ไม่ต้องใช้อาวุธอ่ะก็สู้กันด้วยเหตุผลแต่ว่ามันมีพวกฮาร์ดคอร์จำนวนถ้ามันสู้กันในแนวทหารน่ะพวกฮาร์ดคอร์ก็เริ่มเปิดพื้นที่แล้วก็กินยุทธการเนี่ยสร้างยุทธการขึ้นมาสู้รบกันเนี่ยมันก็แค่อาวุธกันดังนั้นเนี่ยเมื่อประชาชนอียิปต์ถูกปราบปรามด้วยอาวุธรุนแรงนะครับบาดเจ็บนี่หลายพันคนนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปหลายร้อยคนแล้วดังนั้นเนี่ยใครมีปืนเขาก็ไปเอาปืนออกมายิงฮะยิงสวนบางคนเป็นทหารก็ถอดเครื่องแบบนะครับเปลี่ยนนะครับเป็นทหารเป็นตำรวจก็เปลี่ยนเครื่องแบบเปลี่ยนแล้วก็ออกมาใส่ชุดออกมาลุยแล้วฮะก็คว้าเอาอาวุธสงครามเนี่ยเอามาต่อสู้ส่วนประชาชนที่ไม่มีอาวุธเขาทำไงฮะมันมีก้อนหินก็ใช้ก้อนหินมีหนังสติ๊กใช้หนังสติ๊กคราวนี้เราได้เห็นหนังสติ๊กเห็นก้อนหินบ้านเราก้อนหินเนี่ยเห็นชัดในเหตุการณ์22กรกฎาคมตอนที่บ้านป่าเปรมตอนที่ถูกตำรวจคอมมานโดนี่สลายการชุมนุมที่หน้าบ้านป่าเปรมเนี่ยพวกเสื้อแดงพวกตอนนั้นเป็นนปก.อยู่เขาก็แต่วันนั้นใส่เสื้อเหลืองกันไปนะเขาคิดว่าใส่เสื้อเหลืองแล้วมันจะไม่โดนกระทำจริงไม่ใช่หรอกครับพวกก็งัดนี่แหละฮะงัดไอตัวหนอนนะฮะปูพื้นอยู่ตรงฟุตบาทนะพวกงัดตัวหนอนแล้วครับแล้วก็เคลี้ยงฮะลุยกับตำรวจฮะผมก็เห็นรอบนั้นผมก็เห็นตัวหนอนปิวแล้วฮะก้อนหินปิวแล้วนะครับแตกกันโอ้โหก้อนงัดกันมาแบบเรียกอะไรฮะฟุตบาทถูกงัดกันแหลกเลยพอดีฝนมันตกฮะนี่เห็นเลยฮะชาวบ้านนี่เอาร่มนะฝนมันตกเสร็จแล้วชาวบ้านเอาร่มแล้วงัดเลยมีชาวบ้านอยู่แถวนั้นน่ะเขาโยนแฉลงนะฮะโยนแฉลงให้เลยฮะกลัวงัดไม่ออกฮะโยนออกมาให้จากบ้านเลยฮะบอกงัดเลยลุยตำรวจมันมีเรื่องแบบนี้ฮะคือถ้ารัฐใช้ความรุนแรงด้วยเนี่ยประชาชนก็จะใช้ความรุนแรงเนี่ยโต้กลับนี่เป็นเรื่องที่จะต้องพยายามครับอย่างเช่นเหตุการณ์7ตุลาคมนะครับที่หน้ารัฐสภาตอนพันธมิตรมาเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมเชื่อรูปแบบการควบความอดทนนะครับของตำรวจของรัฐในเหตุการณ์6ตุลาแต่ว่ามันแล้วแต่มุมมองนะถ้าเป็นพันธมิตรเนี่ยมาฟังผมเนี่ยก็จะไม่พอใจก็ว่าเพราะว่ารัฐบาลใช้แก๊สน้ำตาลุยเข้ามาใช่ไหมครับยิงแก๊สน้ำตาไม่รู้กี่ร้อยลูกนะครับถล่มก็พันธมิตรย่อยยับเลยนะครับวงแตกหนีกันน้ำตาหูน้ำตาหายใจก็ไม่ออกจะเป็นจะตายเอานะครับแต่ว่าเราก็ได้เห็นภาพพันธมิตรใช่ไหมครับเห็นภาพชัดๆใช่ไหมไอ้โม่งเสร็จแล้วก็ใส่ชุดดำแล้วก็ถือปืนยิงเข้าไปในรัฐสภาแล้วก็ไปยิงโดนตำรวจหลายคนด้วยนะครับไม่รวมถึงคดีขับรถไปทับหัวตำรวจนะครับแล้วก็ยังมีกรณีระเบิด C4 ในรถจี๊ปนะครับแล้วก็มีกรณีน้องโบเสียชีวิตใช่ไหมครับด้วยความเคารพนะครับผมไม่อยากจะแตะเรื่องกรณีน้องโบแต่ว่าเพื่อจะให้เห็นว่ามันมีเหตุการณ์เหล่านี้มีการกระทบกระทั่งกันแล้วก็มีการพูดถึงว่าฝ่ายพันธมิตรนอกจากมีอาวุธปืนซึ่งเป็นข้อเท็จจริงนะเป็นข้อเท็จจริงอาวุธปืนนี่ชัดเจนมากแต่ก็ไม่ได้แปลว่าพันธมิตรทุกคนเป็นแบบนั้นมันก็คงมีส่วนหนึ่งที่เป็นกาดเป็นอะไรที่เขาพกไว้นะครับหรือคนบางคนที่ตั้งใจปฏิบัติการในขณะที่มวลชนไม่รู้เลยฮะมวลชนที่บริสุทธิ์ใส่กิ๊กเลยไม่รู้เหรอฮะว่าฝ่ายตัวเองจะมีอะไรนะครับฝ่ายคนที่จัดการชุมนุมในวันชุด7 ตุลาเนี่ยเขาก็เอาก็จริงๆนะดูจากรูปทรงแล้วนะสงครามก้าวทัพนะเขาก็กล่าวว่าจะทำปฏิวัติประชาชนนั่นแหละกล่าวว่าสาการสู้ให้ถึงที่สุดแล้วก็ทหารจะออกมาแต่ว่าทหารไม่มาตามนัดพอทหารไม่มาตามนัดก็เละอย่างที่เราเห็นกันนะครับอุตส่าห์ไปยึด NBT ไปอะไรนี่ลุงลังเลยใช่ไหมครับส่งกองกำลังเข้าไปยึดพกอาวุธเข้าไปเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ไปบังคับเจ้าหน้าที่ที่ NBT นะทั้งหมดนี้ก็ทำให้เห็นว่ามันในกับดักความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่การใช้เกิดความรุนแรงได้แต่ว่ารัฐเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะต้องอดทนและพยายามควบคุมในการควบคุมฝูงชนนั้นเนี่ยมันมีหลักปฏิบัติอย่างเช่นอะ
เอาคุณไปดูอย่างในยุโรปในอเมริกาไอ้การชุมนุมกันก็มีกันเยอะแยะเหรอฮะเขาก็ใช้แก๊สน้ำตากระบองอย่างเงี้ยเราเคยเห็นไหมการประทุในอังกฤษแล้วเขาใช้สไนเปอร์ใช้ปืนไม่ฮะไม่ฮะเต็มที่กระบองฮะเอาไฟฟ้าช็อตจืดลากมีเตะๆนิดหน่อยฮะเอาพอเป็นพิธีของขึ้นนะครับในอเมริกาก็เช่นกันจับได้เสร็จก็ลากแล้วครับจับกดจับลากกันแต่ว่าเขาไม่เอาอาวุธสงครามมายิงฮะแล้วเรื่องมันก็จะไม่ลามปามฝูงชนที่มาจากด้วยความอารมณ์แล้วกูแต่ว่ากองกำลังของทหารของตำรวจอ่ะกองกำลังตำรวจของรัฐนี่มันใหญ่กว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ควบคุมสถานการณ์ได้แต่ว่ารัฐต้องอดทนนะแล้วก็ต้องมีวิทยาการนะที่เป็นแบบแผนนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือในการป้องกันตัวมีจังหวะมีการเจรจามีการใช้เครื่องมือที่สอดคล้องนะครับไม่ใช่อาวุธสงครามผมยืนยันว่าอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนนั้นไม่ใช่ M16 ฮะไม่ใช่ปืนกลไม่ใช่สไนเปอร์นะครับไม่ใช่แน่นอนและมันต้องเอาคนที่ถูกฝึกมาฮะในการควบคุมฝูงชนองค์กรที่ดูแลเรื่องการควบคุมฝูงชนนั้นก็คือตำรวจครับไม่ใช่ทหารทหารเนี่ยถูกฝึกมาเพื่อฆ่าฮะเป็นนักฆ่านะครับแล้วเขาไว้เอาไว้ต่อสู้กับศัตรูต่างชาติฮะไม่ใช่คนในชาตินะครับดังนั้นเนี่ยพอคุณใช้มาตรการทางการทหารเอาทหารเข้ามาซึ่งมาเต็มเปี่ยมเลยนะแล้วก็เรียกว่าจัดหนักนะฮะมีรถหุ้มเกาะมีปืนโอ้โหปืนหนักจัดมาเต็มที่ไอ้พอคุณใช้ปฏิบัติการความรุนแรงใช้วุฒิสงครามกับประชาชนเนี่ยเขาก็ตอบโต้แล้วครับใครมีอะไรอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็อย่าลืมนะครับผู้ชุมนุมก็หลากหลายอาชีพบางคนก็เป็นพ่อค้าเป็นนักศึกษาทำธุรกิจเป็นพนักงานทำนาเป็นเกษตรกรบางคนก็เป็นตำรวจบางคนก็เป็นทหารนะครับไอ้คนไปลื้อรถกุ้มเกาะตรงถนนดินสอนะฮะไอ้คนไปลื้อไอ้คนที่ไปหยุดรถกุ้มเกาะคันแรกที่ออกจากถนนดินสอได้ผมไปได้สัมภาษณ์มานะครับไอ้คนที่เอาไอ้เครื่องดับเพลิงไปฉีดไอ้ตรงข้างหน้าไอ้รถกุ้มเกาะแล้วมันทำให้มองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยแล้วมันขับรถต่อไม่ได้คนนั้นเป็นทหารครับแล้วก็พวกที่ไปลื้อกันในทหารเก่าทั้งนั้นแหละหมายความว่าอย่าลืมนะคนจนมาเป็นทหารมาก่อนคนไทยอ่ะอายุ21ปีก็ไปเป็นทหารแล้วครับพวกนี้ฝึกทหารกันมาเคยผ่านนักทหารเกณฑ์บางคนเคยเป็นรับราชการทหารอยู่เป็น10ปีครับนะครับจนเกษียณจนแบบลาออกมาก่อนแล้วก็เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเค้าเรียกอะไรมวลชนมันมีทุกแบบอ่ะนะครับมีทุกอาชีพอ่ะบางคนก็รู้ว่าปฏิบัติการที่เคลื่อนมากำลังนี่เค้าอ่านออกว่าไอ้ปฏิบัติการที่เคลื่อนกำลังกันมาตอนกลางคืนไม่เลิกนี่แสดงว่าจัดหนักใช่ไหมครับสลายการชุมนุมตอนกลางคืนเนี่ยนะลุยกันมาตั้งแต่เช้ายันบ่ายถึงเย็นแล้วกลางคืนยังจัดหนักเปลี่ยนชุดจัดหนักเข้ามาอีกเสริมกำลังเข้ามาหนุนนั้นก็อ่านออกว่าคุณตั้งใจที่จะใช้ปฏิบัติการทางการทหารซึ่งหมายความว่าคุณก็จะยิงจริงแล้วครับกระสุนยางหมดสุดท้ายก็เป็นกระสุนจริงก็ทำเหมือนปี52ก็มีกระสุนจริงครับกระสุนยางมีไหมกระสุนยางก็มีกระสุนจริงมีไหมมีแล้วก็ไม่ได้แปลว่าประชาชนลุยก่อนนะครับกระสุนจริงก็ใช้ตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วครับแถวถนนราชดำเนินเขาก็ใช้สนยิงจริงถนนกระสุนจริงยิงแล้วก็มีผู้เสียบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับจากกระสุนจริงตั้งแต่ตอนบ่ายแต่ว่าเขาไม่ได้เสียชีวิตตอนบ่ายเขาไปเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับทีนี้ไอ้ภาพแบบนี้ไอ้กลุ่มไฟอาวุธอะไรเงี้ยพวกนี้มันแพทเทิร์นเดียวกันผมกำลังบอกมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันพวกฝ่ายทหารที่เรียนเสนาธิการเรียนอะไรพวกนี้เขารู้หมดแหละมันเป็นความรู้พื้นฐานเลยฮะเป็นความรู้พื้นฐานเลยว่าเวลาคุณเนี่ยเวลามันเกิดความขัดแย้งกันพวกนี้เขาเรียนมาหมดฮะมันมีรูปแบบของความขัดแย้งและเมื่อรัฐทำสิ่งหนึ่งมันจะเกิดปรากฏการณ์สิ่งหนึ่งเรียกว่าออกมาซ้ำแล้วครับนี่ถ้าทหารออกมารับประหารอีกรูปแบบธรรมดาไม่มีอะไรฮะตอนนี้ถ้าทหารรับประหารในเมืองไทยประชาชนพวกเสื้อแดงเขาก็ออกไปประท้วงพอไปประท้วงเสร็จรูปแบบก็เหมือนเดิมฮะทหารไม่ถอยทหารก็ลุยประชาชนเขาก็จะกดดันเดินไปล้อมถึงค่ายทหารเลยครับถึงกองทัพเขาก็จะมวลชนเขาก็จะเดินไปอย่างนี้ฮะธรรมชาติจะมาอย่างนี้แหละเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยฮะเขาไม่ยอมแล้วฮะเมื่อเข้าไปถึงจุดนั้นเสร็จนะครับทหารก็ถ้าไม่ยอมถ้ายอมก็ถอยไป
ถ้าไม่ยอมก็ลุยพอลุยปุ๊บก็ต้องยิงกันพอยิงกันเสร็จก็เผาแล้วครับวันก่อนผมไปออกรายการไทย PBS คุยกับหมอตุลนะก็เถียงกันเรื่องนี้แหละไอ้เรื่องเผาสารกลางผมบอกว่าการเผาสารกลางเนี่ยไฟไหม้สารกลางเป็นข้อที่จริงไหมเป็นข้อที่จริงแต่ว่าข้อที่จริงก่อนที่จะมีการเผาสารกลางในวันที่19เนี่ยวันเดียวกันนั้นเนี่ยมันก็มีการยิงกันที่กรุงเทพฮะสลายการชุมนุมแล้วก็ปราบกันครั้งใหญ่ผมถามว่าอยู่ดีๆไอ้คนชาวบ้านธรรมดานี่นะซึ่งไม่ได้มีประวัติความเป็นอาชญากรไปเลยทำไมเขาต้องตึงขนาดต้องไปเผาสารกลางไอ้ที่บอกว่าไปยุโยงปลูกปั่นนั่นก็อีกเรื่องนึงนะแต่ว่าเอาคอมมอนเลยนะสมมติแกนนำไม่เคยพูดอะไรแบบนี้เลยผมก็เชื่อว่าประชาชนก็จะไปที่สารกลางนะครับมันเป็นรูปแบบเหมือนกันทั่วโลกฮะประเทศไหนก็แล้วแต่ที่มันใช้ความรุนแรงนี้มันจะเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ทั่วประเทศนะฮะมันก็จะลุกกันฮะในเมืองมั่งนอกเมืองมั่งที่ไหนเอาทำอะไรได้พวกลุยแล้วครับถ้าเขารู้สึกว่าถูกรัฐเนี่ยรังแกเนี่ยและถูกใช้วิธีการรังแกเขาด้วยความไม่ทันต้นใช้อาวุธเขาก็สู้กันแบบยิบตาแล้วฮะถ้าเลือดเข้าตานี่เขาสู้ยิบตาไม่มีอาวุธก็ต้องใช้ไฟฮะไม่มีไฟก็จะใช้อื่นฮะก้อนหงก้อนหินไม้เมยทำอะไรได้ทำอ่ะมันเป็นคืออยากจะบอกว่ามันเป็นธรรมชาติฮะธรรมชาติของความรุนแรงทางที่ดีที่สุดคืออะไรฮะทางที่ดีที่สุดก็คือว่าการเมืองมันความขัดแย้งทางการเมืองมันไม่ควรพัฒนาไปจนทางตันฮะในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยประเทศอื่นๆที่มันเป็นประชาธิปไตยมันไม่ใช่ว่าประเทศเขาไม่ขัดแย้งกันนะการเมืองเขาก็ขัดแย้งกันประชาชนเห็นต่างไหมเห็นต่างครับในอังกฤษในอเมริกาโอ้โหแบ่งขั้วชัดเจนแล้วฮะอนุรักษ์นิยมกับพวกก้าวหน้านี่ชัดเจนมากเป็นสองพรรคเป็นสองขั้วใหญ่ๆคนอเมริกายังบ้าๆบอๆอยู่เลยไอ้พวกขวาจัดก็มีเยอะฮะไม่น้อยฮะบอกให้บุกยึดลุยลบกับอิหร่านเลยอย่างเงี้ยมีแบบนั้นเยอะๆแยะๆเลยฮะผู้สมัครเขาก็ประกาศเลยฮะถ้าเลือกเขาได้ก็จะลบไปอิหร่านนะฮะนี่มันรณรงค์กันอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ต้องมาเจอหน้ากันในบนถนนฮะพวกนี้ก็ไปเจอกันในคูหาระบบจะไปมันดีอย่างเงี้ยมันเป็นวาวมันทำให้ประเทศมันมีทิศทางว่ามีข้อตกลงและเสียงมันชัดเจนมันเคารพในเสียงประชาชนเสียงเหตุผลไหนหรือแนวทางไหนมันมีเหตุผลกว่าคนก็จะไปโหวตให้ฝ่ายนู้นฮะแล้วฝ่ายนู้นก็ขึ้นมาเป็นรัฐบาลทำไปก็ถูกด่าไปฮะพอเลือกตั้งมาเสร็จก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ฮะเวลาคนเสื้อแดงบอกว่าเนี่ยเราชนะการเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ฝ่ายนู้นมาวิพากษ์วิจารณ์จริงๆแล้วเสื้อแดงต้องเปิดใจกว้างนะก็เราเป็นรัฐบาลน่ะเป็นรัฐบาลแล้วฝ่ายนู้นจะวิจารณ์ได้ไหมในการบริหารวิจารณ์ได้เขามีสิทธิ์วิจารณ์แต่เรามีสิทธิ์วิจารณ์คืนไหมเราก็มีสิทธิ์วิจารณ์คืนถ้ามันไม่มีเหตุมีผลเราก็ต้องวิจารณ์คืนแต่ไม่ห้ามมาบอกเฮ้ยอย่ามาเคลื่อนไหวอย่ามาวิจารณ์นะไม่ได้ไอ้ที่ผมติดใจหรือพวกเราติดใจมากๆจริงไม่ใช่การวิจารณ์การวิจารณ์ที่มีเหตุผลเนี่ยมันรับฟังได้แต่การวิจารณ์ที่มันเกินไปอันนี้ก็ต้องเถียงกันหน่อยละแต่ที่น่าเกลียดที่สุดที่พวกเราทนกันไม่ได้ก็คือว่าเวลาเคลื่อนไหวในการล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นเนี่ยกูไปกวักมือเรียกทหารมาอันนี้รับไม่ได้เพราะอะไรฮะการที่คุณกวักมือเรียกทหารมาปุ๊บเนี่ยคนเสื้อแดงมันรู้เนี่ยว่าถ้าทหารมาแทรกแซงทางการเมืองเสร็จปุ๊บเสื้อแดงก็ต้องออกพอเสื้อแดงออกปุ๊บไปกดดันทหารเสร็จก็ต้องยิงพอเสื้อแดงยิงเสร็จเสื้อแดงก็ต้องลุยต่อแล้วครับเกมมันจะพลิกมันจะดันไปดันมาสุดท้ายก็เล่นกันจนกว่าใครจะชนะกันแล้วก็พังกันไปข้างแล้วครับพังกันไปข้างซีเรียยังไม่จบเลยฮะตายเป็นแสนแล้วฮะซีเรียตายเป็นแสนแล้วรถถังยิงกันนะฮะเอาปืนใหญ่ปาซูก้านี่ยิงไม่ใช่ปาซูก้าแล้วฮะ RPG นี่ยิงกันถล่มกันเละเทะเลยฮะตึกกันถล่มเลยลุยกันแรงฮะบ้านเมืองนี่เละเทะหมดแล้วฮะตอนนี้ยังไม่จบคำถามก็คือว่าไอ้ปรากฏการณ์อย่างอียิปต์ในเวลานี้เนี่ยคนไทยควรจะติดตามฮะแล้วก็ขอเลยฮะพวกประเภทพวกฮาร์ดคอร์ทั้งทุกฝ่ายจะต้องพิจารณาให้ดีว่าไอ้ภาพแบบนี้สมมุตินะผมก็อยากจะเห็นว่าพวกเสื้อเหลืองเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ชอบเสื้อแดงเห็นต่างทางการเมืองแต่ผมก็หวังว่าเสื้อเหลืองเขาจะไม่อยากจะเห็นว่าเสื้อแดงตายแบบนี้เราเป็นเสื้อแดงเราก็ต้องคิดเราก็ต้องมีกรอบว่าเขาขัดแย้งการเมืองยังไงเราก็ไม่อยากให้เพื่อนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองอีกสีหนึ่งเนี่ยต้องมาจบหรือขัดแย้งถึงขนาดต้องตายกันขนาดนี้บนท้องถนน
คำถามก็คือว่าในขณะที่เราสู้รบกับมันลุงลังมาเนี่ยนี่โชคดีนะจริงๆปมขัดแย้งเราไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากแล้วพวกเราเองเนี่ยคนไทยเองก็ไม่ใช่เป็นคนโหดร้ายอะไรนะครับแล้วเราก็มีประชาธิปไตยระดับหนึ่งยังพอมีทางออกมีอะไรอยู่นะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอย่าให้มันเลยเถิดไปเหมือนกับอียิปต์ดังนั้นเราติดตามกรณีอียิปต์ไว้เนี่ยเพื่อที่เราจะเป็นเตือนตัวเองนะฮะเตือนคนในชาติเราเองอ่ะสองฝ่ายมองดูเสร็จแล้วก็ดูกันแต่ว่าอย่าขู่กันนะฮะดูกันอย่าขู่กันแต่ว่าดูกันแล้วก็ทำความเข้าใจว่าเออทุกฝ่ายดูกันตรงนี้แล้วก็ปรงว่ายังไงแล้วเนี่ยขัดแย้งกันไงก็อย่าให้เหมือนกับอียิปต์นะครับไปสู้กันในสภาดีกว่านะครับสู้กันในสภาเวลาออกมาเคลื่อนไหวก็ออกมาแบบเรียกว่าอะไรฮะเป็นแค่การแสดงออกนะครับแล้วก็สุดท้ายไปจบกันในสภาไปจบกันที่คูหาเลือกตั้งไม่ต้องเสียเลือดเนื้อจะด่ากันแรงขนาดไหนก็ไม่ไรแต่ว่าอย่ายุให้ใครออกมาฆ่าใครบนท้องถนนอีกเดี๋ยวเบรกที่3มีช่วงเวลาสั้นๆครับสำหรับการตอบคำถามสักครู่ครับคุณสงสัยบ้างไหมว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างไรมหาธรรมคานธีนำอิสรภาพสู่ชาวอินเดียด้วยหลักอหิงสาอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพด้วยการตั้งคำถามอยู่เสมอคุณเองก็สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเพียงแบ่งปันหนังสือดีที่อ่านแล้วให้คนไทยได้มีโอกาสอ่านหนังสือมากขึ้นอ่านเพื่อการเปลี่ยนแปลงโครงการอ่านสร้างชาติมูลนิธิกระจกเงาถึงช่วงสุดท้ายของรายการประชาชน 3.0 ครับช่วงตอบคำถามสักกระเบือยันเหลือลบคำถามแรกจากคุณกระท้อนนะครับคนเล่นเกมบนมือถือในสภามีแค่คนที่คุณมอลลี่มองเห็นพูดถึงหรือเปล่ามันมีภาพสอสอท่านหนึ่งนะครับที่เล่นเกมบน iPadนะครับแล้วก็ไปปรากฏอยู่ในสื่อแล้วก็อยู่ในโลกออนไลน์มีการอภิปรายกันเยอะและเกมนี้ก็เป็นเกมยอดฮิตคนเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่เล่นเฟซอยู่ติดกันงอมนะครับก็อย่างนี้ครับมันก็ดูเหมือนไม่ค่อยเหมาะสมนะคือเขาประชุมกันในสภาแต่ว่านี่มานั่งเล่นเกมนั่งเล่นเกมไปนี่ก็แปลว่าอาจจะไม่ได้ฟังนะไม่ได้ฟังก็ดูไม่ค่อยดีนะเอาพูดตรงๆนะครับดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าจะเทียบกับคุณสสอีกพักหนึ่งอ่ะที่เขาเอาดูรูปโป๊กันในสภาอะไรเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าน่าจะระดับดีกรีนี่น่าจะต่างกันมากแต่โดยรวมทั้งสองเคสก็ไม่ค่อยเหมาะนะครับไม่ค่อยเหมาะถามว่าผิดปกติไหมจริงๆเนี่ยอย่างแต่ผมจัดรายการเนี่ยตอนผมเบรกอะไรเงี้ยผมก็เปิดโทรศัพท์เล่นเกมรอคำถามรอโฆษณาเสร็จแล้วก็มาจัดกันต่อนะครับก็ต้องระมัดระวังตัวหน่อยนะครับท่านสสที่อยู่ในสภานะประชาชนเขาจับตาดูกันอยู่งั้นทำอะไรก็ต้องระมัดระวังไปง่วงไปหาวไปอะไรในสภาก็ลำบากอย่างที่ผมพูดบางทีไปหลับในสภาก็น่าสงสารนะครับส่วนตัวเนี่ยผมเข้าใจความรู้สึกนะสถานการณ์ก็คาดว่าอีกหน่อยก็คงไม่กล้าแล้วครับไปเล่นไม่รู้ถ้าวันหลังเล่น Facebook นั่งรายงานนี่มันจะมีคนว่าไหมหมายก่อนมันมีสสเล่น BB ด้วยใช่ไหมครับถ้าใช้ในการถ้างี้ถ้าเบื่อนะครับลองหัดเล่น Twitter หรือ Facebook แล้วก็ลองเอาประเด็นที่เขากำลังอภิปรายกันในสภาแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังสิครับเออดีไหมผมว่าเนี่ยถ้ามีสสเป็นนักเล่น Twitter นะจะดีมากเลยแล้วก็สร้างพวกแท็กอมาอภิปรายให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมจากทางบ้านว่าตอนนี้นะอยู่ในสภากำลังอภิปรายกันเรื่องนี้อยู่หรืออยู่ในกรรมธิการชุดนู้นชุดนี้แล้วก็แก้ง่วงอ่ะบางทีมันพูดกันแล้วก็แก้ง่วงโดยการเล่าเรื่องให้มันสอดคล้องกันมันจะได้ไม่ง่วงกันนะครับดีกว่าเล่นเกมเยอะเลยอันนี้คำแนะนำนะครับคุณภาวินีครับคดีเอกยุทธคุณบก.คิดว่าจะสามารถจับตัวบงการได้หรือเปล่า
คือคนขับรถเขาชื่อบอนนะก็มีข่าวว่าทนายพันธมิตรเนี่ยเขามาให้ข่าวบอกว่าเนี่ยเขาไปคุยกับบอนที่เป็นคนขับรถของคุณเอกยุทธแล้วก็บอกว่ามีคนจ้างวานสามล้านบาทให้ฆ่าคุณเอกยุทธนะครับแต่ว่าตำรวจก็ยืนยันนะครับว่าได้สอบได้คุยกับบอลและบอลยืนยันว่าไม่เคยคุยกับทนายคนไหนเลยนะทนายของฝ่ายพันธมิตรแล้วไม่เคยพูดเรื่องกรณีมีคนจ้างวานนะยืนยันว่าตัวเองนั้นเป็นคนกระทำอันนี้ก็โกลาหลนิดหน่อยครับเวลาคนคนหนึ่งพูดแบบหนึ่งแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็พูดแบบหนึ่งไม่รู้อะไรเป็นข้อเท็จจริงก็ไปว่ากันบนศาลครับเดี๋ยวยังไงพอถึงศาลเสร็จก็ตอนนี้มันก็ต้องชัดเจนแล้วครับว่าหลักฐานหรือจะอธิบายเรื่องพวกนี้ยังไงมันก็จะมัดตัวส่วนตัวผมเนี่ยผมคล้อยตามไปทางตำรวจนะครับผมรู้สึกว่าถ้ามีคนจ้างวานคุณบอลเนี่ยนะซึ่งเป็นคนขับรถแล้วก็ให้ไปฆ่าเนี่ยทำไมเขาถึงไปทำไมตำรวจถึงไปจับล่ะครับถ้าสมมุติเขาตั้งข้อสมมุติฐานว่าฝ่ายรัฐอ่ะคนฝ่ายของรัฐบาลเนี่ยจ้างวานใช่ไหมครับทางนู้นก็กล่าวหากันมาประมาณนี้ใช่ไหมแล้วไปจับบอลทำไมฮะไปจับคนฆ่าทำไมเพื่อให้มันเป็นข่าวแล้วก็สาวมาถึงรัฐบาลอย่างเงี้ยเหรอคือมันไม่มีเหตุผลนะครับฟังดูไม่มีเหตุผลเลยนะก็นั่นแหละเดี๋ยวไปว่ากันในชั้นศาลนะครับโดยส่วนตัวผมไม่เชื่อว่ามีคนจ้างวานนะครับจากหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันนะผมไม่เชื่อนะครับคุณวรเทพรัฐมนตรีสาธารณสุขน่าจะไปปลอมตัวเลยเหรอฮะไปใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐบ้างจะได้ปรับปรุงการบริการเหมือนคุณชัดชาติทำน่าสนใจครับโรงพยาบาลต่างจังหวัดนี่แหละครับไม่ต้องปลอมตัวนะแต่ว่าอย่าไปบอกว่าเป็นรัฐมนตรีแล้วก็นินปลอมตัวก็ได้คือแต่งตัวให้มันดูธรรมดาหน่อยอย่าใส่สูทกระเลิกเดินกันทีเป็นแบบมาเป็นกองทัพกันแบบ10-20คนแล้วคนแตกตื่นลองใส่แต่งตัวธรรมดาใส่เสื้อยืดใส่แว่นปลอมแว่นหน่อยมีหมวกใส่อะไรเงี้ยแล้วก็ลองไปเดินใช้บริการไปเดินดูก็ได้ฮะไปเดินดูคุยชาวบ้านที่มันนั่งรอไปเดินเที่ยวตามวอร์ดตามอะไรต่างๆโรงพยาบาลต่างจังหวัดนี่น่าสงสารผมเคยไปพาชาวบ้านไปรักษาไปอะไรเตียงก็นอนไปนะฮะชาวบ้านเนี่ยญาติพี่น้องก็นอนอยู่ข้างเตียงเนี่ยนอนกันที่พื้นนะบางทีก็ไปนอนที่ริมระเบียงมันไม่มีที่พักมันแน่นจริงๆฮะนะครับการลงทุนด้านสาธารณสุขสำคัญมากเลยฮะสถานที่บุคลากรทั้งระบบแล้วฮะต้องปรับปรุงกันครั้งใหญ่เห็นใจฮะบุคลากรทางการแพทย์เวลาไปบ่นว่าเนี่ยหมอพยาบาลพูดจาไม่ดีอะไรเงี้ยโอ้โหงานเขาเยอะจริงๆฮะความกดดันในการทำงานนี่สาหัสมากสาหัสจริงๆฮะงานหนักมากนะฮะมีเวลาหมอมีเวลาประมาณ3นาทีในการตรวจคนไข้น้อยมากกว่าจะวิเคราะห์วินิจฉัยอะไรได้นะครับเครื่องไม้เครื่องมืออะไรทั้งหลายเป็นเรื่องใหญ่นะทั้งระบบนะแล้วมันอาจจะต้องทำเป็นก็เรียกอะไรเป็นทางการแพทย์แบบเชิงรุกอ่ะสาธารณสุขเชิงรุกก็ต้องไปทำคือไปวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นสาเหตุการเจ็บป่วยแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองให้ได้ดีที่สุดนะครับดึงระบบครอบครัวมาช่วยดูแลอะไรเงี้ยมันจะได้ลดงานของระบบโรงพยาบาลลงนะครับแต่เข้าใจว่ารัฐก็พยายามทำกันอยู่นะแต่ว่ามันยังทำกันไม่เต็มที่อ่ะการรณรงค์อะไรในทีวีดูที่ทีวีเดี๋ยวนี้มันการรณรงค์อะไรพวกนี้มันน้อยอ่ะมันไม่พูดเรื่องพวกนี้กันจริงๆมันควรจะเป็นหลักการพื้นฐานมันน่าจะเรียนจะสอนจะคุยกันเรื่องแบบนี้นะกลายเป็นวาระเรื่องสุขภาพอ่ะเวลาคุณป่วยขึ้นมานี่มันโคตรจริงเลยการเจ็บป่วยนี่มันจริงมากมันจริงอ่ะนะมันจริงกว่าไอ้เรื่องที่มาคุยเรื่องการเมืองอะไรแบบนี้เยอะเวลาคุณป่วยขึ้นมาทีนะโอ้โหมันถึงตัวจิตวิญญาณนะครับเรื่องใหญ่มากนะผมเปลี่ยนดีไหมเอาคุณชัดชาติไปเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขไหมตอนนี้ท็อปฟอร์มมากนะคุณชัดชาตินะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่ไปแอบขึ้นรถไฟชั้น3นะครับอย่างที่ผมเคยบอกในรายการหลายครั้งแล้วในบรรดารัฐมนตรีทั้งหมดเลยที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีแล้วก็เล่นประเด็นดีอ่ะคือทำงานดีอ่ะทำงานแล้วเป็นภาพลักษณ์ดีได้ใจประชาชนรัฐมนตรีชัดชาติครับดีจริงๆนะมือไม่ตกแล้วเล่นต่อเนื่องกันนะครับขึ้นเรือไปขึ้นรถเมล์นี่ขึ้นรถไฟแล้วก็เริ่มนะแล้วก็เรียกผู้ประกอบการมันก่อนไปทำโพใช่ไหมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมนี่แหละปฏิรูปดึงประชาชนมามีส่วนร่วมในการโหวตว่าสายรถเมล์สายไหนมีปัญหาที่สุดบริการใหญ่สุดพอประชาชนระดมความเห็นมาบอกโอ้เป็นหมายเลขนี้ก็ไปเรียก
ผู้ประกอบไปขึ้นรถเมย์ก่อนไปขึ้นรถเมย์สายนั้นเลยลองดูแล้วก็คุยกับกระเป๋าคุยกับกระเป๋ารถเมย์ไม่มีขบวนนะแอบขึ้นไปฮะอาจจะมีผู้ช่วยสักคนนึงนะครับคน2คนหลังจากนั้นก็ไปเนียนฮะไม่ใส่สูทแต่งตัวธรรมดามากเลยแกเป็นคนแบบนี้ฮะติดดินนะตอนผมไปเจอกันที่สปพ.ตอนดอนมือผมไม่รู้แกเป็นรัฐมนตรีนะพูดตรงๆนะผมไม่รู้แกเลยคุยกันไม่รู้กี่รอบเนี่ยผมไม่เคยรู้ว่าแกเป็นรัฐมนตรีมารู้อีกทีแกเป็นรัฐมนตรีว่าการแล้วผมรู้บอกไปเปลี่ยนตำแหน่งแต่รัฐมนตรีช่วยเป็นว่าการอ้าวคนนี้เองเหรอผมไม่รู้ละแกเหมือนพูดคนทำงานจริงๆฮะผมเชื่อเป็นทีมงานเป็นข้าราชการหรือเป็นทีมงานรัฐมนตรีที่แบบลงมาแตะพื้นนั่งดูเดินไปเดินมาอะไรอย่างนี้นะคุยกับผู้คนแล้วก็คอยแก้ปัญหานะครับคุณนัทสรุปแล้วหน้ากากวีในเพจกับกองทัพประชาชนที่สวนลุมเป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่ครับยังไงดีคือเขามีมวลชนปะปนกันนะครับจะบอกว่าเป็นกลุ่มเดียวกันไหมไม่ใช่กลุ่มเดียวกันแต่ว่าเขาเป็นแนวร่วมกันนะครับเป็นแนวร่วมกันคุณลัชถ้าหากนาฬิกาที่สภาราคาแพงไปราคาเท่าไหร่จึงเหมาะสมไอ้ข่าวเรื่องนาฬิกา 75,000 บาทที่สภาที่รองเลขาสภาออกมาชี้แจงเนี่ยพูดตรงๆนะฟังไม่ขึ้นน่ะ 75,000 เนี่ยมันแพงมากแล้วมาอ้างว่ามันเชื่อมโยงกับระบบดาวเทียมนี่คุณจะมาหลอกกันโทรศัพท์มือถือผมก็เชื่อมดาวเทียมทั้งนั้นแหละไอ้แค่เวลาก็คือเชื่อมพิกัด GPS น่ะมันไม่ใช่ต่ออินเทอร์เน็ต2ทางนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันไม่มีอะไรต้องส่งข้อมูลไปนะมันแค่รับสัญญาณดาวเทียม GPS อุปกรณ์ตัวไม่กี่พันบาทน่ะมันก็รับสัญญาณ GPS เหมือนกันแหละดาวเทียมเหมือนกันพูดคือพยายามจะดิ้นน่ะราคาแพงมากครับไม่เหมาะสมฮะ 75,000 บาทซื้อไม่ต้อง200เครื่องจะบ้าเหรอนะครับอันนี้เป็นปัญหานะต้องวิจารณ์ฮะเอาให้หนักเลยฮะเอาให้หนักนะครับผมรับไม่ได้ฮะถามว่าราคาเท่าไหร่เหมาะสมเหรอฮะคือถามจริงๆคุณจะมีนาฬิกาที 2-300 เรือนไปทำไงผมนึกไม่ออกอย่างในสตูดิโอเนี่ยไม่มีนาฬิกานะครับผมมองพยายามมองไม่เห็นนาฬิกาก็อยู่ในข้อมือฮะอยู่ในโทรศัพท์มือถือยังต้องมีนาฬิกาอะไรตรงกลางอีกเหรอฮะเอาถามจริงๆมันมีความจำเป็นไหมถ้าไม่มีถ้ามีอ่ะมันจำเป็นต้องมีนาฬิกาบ้างเป็นได้ดูนาฬิกาแหมผมนึกไม่ออกใครไม่มีนาฬิกานะเดี๋ยวนี้ผมมีเพื่อนบางคนไม่มีนาฬิกาแขวนเขาไม่ใส่นาฬิกาก็รำคาญเขาบอกว่าเขาไม่ต้องมีนาฬิกาก็ได้เพราะเขามีโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือมันก็มีนาฬิกาไอ้ความสำคัญมันน้อยลงมากแล้วฮะแต่ถ้าจะมีอะคาซิโอก็ได้ครับโนไออะไรนะไซโก้ก็ได้อะราคาเรือนึงก็ตกประมาณ 2,000 บาท 3,000 บาทใช้ได้แล้วครับอย่าเวอร์ฮะอย่าเวอร์ไอ้ 75,000 นี่เวอร์บ้าหรือเปล่าครับ 75,000 มันจะเกินไปไหมผัดไปเดินคลองถมฮะข้าราชการประจำที่เป็นข้าราชการอยู่เลขาพวกเลขาพวกนี้เขาไม่ใช่นักการเมืองนะแต่ผมไม่รู้ว่าเวลาเขาผ่านงบคือตั้งเขาตั้งเรื่องจากฝ่ายสภาฝ่ายสภาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำเขาตั้งเรื่องขึ้นมาเพราะมันไม่ใช่งานบริหารของพวกแบบบรรดาบริหารทางการเมืองการประชุมใช่ไหมครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของพวกฝ่ายข้าราชการประจำก็ทำกันแต่ว่าไอ้แน่นอนก็ต้องมีระดับฝ่ายการเมืองไปเป็นบอร์ดนะครับดูแลผมว่าท่านประธานเนี่ยประธานรัฐสภาซึ่งเป็นส.ส.เนี่ยนะครับต้องไปจี้เรื่องนี้นะครับเอาขึ้นสอบขึ้นมาให้ได้เรื่องนี้ควรจะสอบฮะพวกเราเสื้อแดงก็อย่านิ่งเฉยนะครับทำเป็นแบบแม้นี่ฝ่ายรัฐบาลอย่างงู้นอย่างนี้ก็เลยเงียบหุบปากอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับนั่นไม่ใช่การเมืองในระบบจะไปนะครับดูแลกันพวกกันเนี่ยพวกทำผิดแล้วไปอย่างเงี้ยไม่ได้ฮะเราต้องตรวจสอบฮะไม่อย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้แล้วดูว่าคนก็ตีลวงเขาบอกเนี่ยไงโอ้โหนี่ขนาดนาฬิกานี่ยังเอาขนาดนี้แล้วไอโครงการ2ล้านล้านจะเอาขนาดไหนนี่มันพวกเขาพูดกันขนาดนี้นะใน Facebook ในระบบอ่านเจอนะมันทำให้แย่นะครับเอาละครับเรื่องสุดท้ายครับขออนุญาตนะครับโฆษณานิดนึง
ทางมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยเขากำลังระดมนะทำกิจกรรมระดมเสื้อผ้ามือสองครั้งใหญ่นะครับท่านใดนะครับสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้เขาใช้ชื่อกิจกรรมว่าแฟชั่นสัญจรนะครับแนวความคิดของโครงการนี้ก็คือว่าเขาจะนำเสื้อผ้าที่มีผู้บริจาคมาเนี่ยส่งไปตามสถานพักพิงของหน่วยงานต่างๆที่มีพวกบ้านพักไม่ว่าจะเป็นบ้านพักคนชราก็ดีหรือบรรดาบ้านพักเด็กเยาวชนผู้หญิงอะไรทั้งหลายที่มีอยู่ในเต็มในประเทศไทยเนี่ยนับร้อยแห่งเนี่ยเขาจะเอาเสื้อผ้าพวกนี้ไปมอบให้รวมถึงบรรดาสถานที่ที่เนื่องจากทางมูลนิธิกระจกเงาก็ทำโครงการผู้ป่วยข้างถนนใช่ไหมครับก็มีเรื่องคนเร่ร่อนเรื่องอะไรก็จะได้มีโอกาสเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับเป็นการระดมครั้งใหญ่นะครับระดมเป็นนับหมื่นตัวนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับถ้าท่านใดสามารถเอามาบริจาคได้ที่มูลนิธิกระจกเงาอยู่ที่ซอยวิภาวดี62ครับเข้ามาประมาณ200เมตรเจอแยกแรกเลี้ยวขวาถึงเลยครับอีก200เมตรนะครับวิภาวดี62ใกล้ๆกับสโมสรตำรวจนะครับหรือไม่งั้นจะสอบถามมาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็หรือมีบริษัทมีเพื่อนๆรวบรวมเสื้อผ้าเยอะมากขนมาไม่ไหวนะครับเอามาบริจาคด้วยตัวเองไม่ได้โทรศัพท์มานะครับแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ของทางมูลที่เนี่ยเอารถไปรับก็ได้เขาก็จะมีรถกระบะนะครับไปรับของบริจาคถึงบ้านท่านแล้วนอกจากเสื้อผ้าก็ยังบริจาคสิ่งของต่างๆที่ท่านเหลือใช้แล้วที่บ้านได้จดเบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวจะขึ้นที่รายการด้วยนะทีมงานชุดขึ้นให้ด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์ของมูลนิธิกระจกเงานะครับ02-973-2236 02-973-2236ถึง7ครับนะครับท่านสืบค้นได้ในอินเทอร์เน็ตก็ได้ฮะที่ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ก็ส่งมาหรือท่านใดจำเบอร์ไม่ได้มาถามผมทางไลน์ก็ได้เหมือนกันนะครับมีส่วนร่วมนะครับช่วยการมีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อสังคมนะครับแล้วก็สนับสนุนงานของมูลนิธิกระจกเงานะครับก็พักพวกกันทั้งนั้นละฮะที่ช่วยงานกันอยู่ขอบคุณครับที่ติดตามรายการประชาชน 3.0 นะครับผมสมบัติบุญงามนงบกรณ์จุดขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ